สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาว26ยอมลาออกจากงานมาดูแลลูกพิการศีรษะโตลั่นถึงท้อแต่ไม่ถอยเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ชาวเน็ตให้ความสนใจกับคลิปของผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งหลังเธอได้ถ่ายคลิปเพื่อให้กำลังใจตนเองพร้อมกับลูกชายพิการวัย6เดือนที่ป่วยศีรษะโตเนื่องจากน้ำข้างในโพรงสมองซึ่งคนในโลกโซเชียลต่างก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากทั้งนี้การเปิดเผยของสาวเจ้าของบัญชีเปิดใจว่าอยากให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีลูกพิการแบบตนเพื่อให้มีแรงสู้ต่อเหมือนลูกตนเองที่เกิดมาไม่พร้อมเหมือนเด็กคนอื่นเพราะตอนแรกหมอที่ทำคลอดยังบอกว่าน่าจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้แต่ก็ยังเติบโตมาจนถึงเดือนที่6แล้วตนเองในฐานะแม่จะทำหน้าที่ดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่สามารถจะทำได้ท้อบ้างแต่ก็ต้องสู้เพื่อให้ลูกจนลมหายใจสุดท้ายโดยขณะนี้ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จังหวัดกำแพงเพชรบ้านเด็กเหล่ากาชาดกำแพงเพชรและอบต.ในท้องถิ่นเข้ามาเก็บข้อมูลเตรียมส่งให้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์พ.อ.ส.ว.แล้วอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ